ต้องอยู่ที่ซีนมันถึงจะเลือกออบเจกต์ได้นะครับถ้าเราไม่เลือกออบเจกต์เนี่ยเวลาลากมาวางเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับว่ามันจะพังให้เราเลือกออบเจกต์คือเราจะไปเลือกตรงนี้ก็ได้เพราะเราดูไม่ออกว่ามันชื่ออะไรนะครับให้เลือกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้มันจะถูกเลือกตามไปด้วยจากนั้นเนี่ยลากจากแมทเทเรียลฝั่งซ้ายเนี่ยไปใส่ฝั่งขวาอันเนี้ยจะผมว่ามันจะโอเคสุดนะครับสำหรับการปรับแมทเทเรียลนะครับเพิ่งเล่นอะไรเลอะเทอะนะครับมาดูอันที่สำคัญก่อนนะครับก็คือ1ก็คือไฟนะครับไฟนะครับเพราะว่าในซีบัตเนี่ยไม่มีออบเจกต์ที่มันเรืองแสงได้นะครับจะเรียกว่าไฟก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันเหมือนกับวัตถุที่เรืองแสงมากกว่านะครับเรียกว่าแสงแล้วกันนะครับจะอยู่ในแมทเทียลชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าไลท์มันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายบวกสามารถเปิดออกมาได้นะครับมันจะมีเยอะแยะมากมายก็อย่าเพิ่งไปใช้อะไรที่มันแอดวานซ์นะครับใช้อันง่ายสุดก่อนนะครับชื่อว่า emissive ตัวนี้ emissive จะเหมือนกับไฟที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นกล่องไฟนะครับไฟที่มันเรืองแสงออกมาโดยที่มีกล่องเหมือนแบบอะคริลิกครอบอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าเหมือนกับหลอด LED ที่มันเป็นเส้นๆที่มันเป็นไฟเส้นๆนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วกันวิธีการใช้งานเนี่ยก็เลือกที่เปิดที่ไลท์นะครับแล้วก็เลือก emissive นะครับทีนี้เราจะไปลองใส่ไว้ที่ผลไม้นะครับแอปเปิลของเราเนี่ยผมจะเลือกแอปเปิลเนี่ยเลือกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่แมทเทียลนะครับให้กลับมาที่ซีนก่อนนะครับถ้าคลิกที่ว่างเนี่ยคือ clear selection นะครับ clear selection ก็จะหายไปเราก็คลิกที่ผลไม้มันจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นแมทเทียลเดียวกันเนี่ยมันจะเริ่มมองเป็นแมทเทียลแล้วมันจะไม่มองเป็นออบเจกต์นะครับแมทเทียลเดียวกันในที่นี้ก็คืออันที่มันเป็นผลไม้นี่แหละมันก็อันเดียวกันนะครับเสร็จแล้วให้เราลาก emissive warm นะครับลากจากซ้ายมาใส่ฝั่งขวาตรงนี้ต้นไม้เราก็จะเรืองแสงขึ้นมาแล้วอันนี้ยังไม่สวยมากเพราะว่าเรายังตกแต่งไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ emissive นะครับสำหรับวัตถุที่เป็นเรืองแสงนะครับอีกอันนึงที่ใช้บ่อยก็คือวัตถุที่เป็นกระจกนะครับอันนี้คือ glass อยู่ตรงนี้ให้เราเปิดออกมาแล้วก็เลือกที่เบสิกก็ได้ก็จะมีกระจกอยู่ 2-3 อันนะครับหรือจะใส่กระจกสีแดงไว้ที่หูแล้วกันนะครับลองดูซิเป็นไงก็ออกมาเป็นสไตล์แบบพ็อปอาร์ตก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นเหมือนกับก้อนกระจกใส่ใส่นะครับใส่ที่ลูกตาด้วยเลยดีกว่าลูกตาใส่เป็นสีดำอย่าลืมนะครับแมทเทียลที่ผมใส่เล่นเนี่ยพวกนี้เนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยค่าโพลีเพนต์มันจะถูกลบหายไปนะครับถ้าเราลงสีโพลีเพนต์ไปแล้วเนี่ยเอามาใส่แบบนี้โพลีเพนต์มันก็จะหายไปเหมือนเราไม่ได้ทำโพลีเพนต์เลยนะครับ
พราะนั้นถ้าเกิดเราจะมาเล่นกับ material ของ T-shot เนี่ยให้เราเลือกบางบริเวณนะครับแล้วเราก็ลง material ที่มันเป็นเพลนเป็นสีอะไรเนี่ยธรรมดาเนี่ยเหมือนทำเป็น ID แบบนี้ไว้นะครับก็อาจจะเป็นแค่บางส่วนนะครับไม่ต้องทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วพอมาที่ Keyshot เนี่ยเราก็ลากมาที่เรื่องที่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นพวกเอฟเฟกต์หรือกระจกเนี่ยใส่เข้าไปส่วนอื่นเนี่ยเราก็ไว้อย่างเดิมนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมานะครับปล่อยให้มันเป็นโพลีเพนของมันไปนะครับนี่คือกระจกนะครับกระจกก็ลากมาใส่ธรรมดานะกระจกมันจะมองเห็นได้เนี่ยมันก็จะต้องทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะสะท้อนสภาพแวดล้อมด้านข้างเนี่ยเข้ามาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกเหล็กนะครับเมทัลลองดูพวกโครมก็ได้นะครับหรือทองก็ได้ทองเนี่ยในโปรแกรมซีบัตจะไม่ค่อยได้ความทองเท่าไหร่แล้วก็ลองเอามาใส่เล่นได้ยังไม่ค่อยสะท้อน environment เข้ามาใช่ไหมยังไม่ดูทองอะไรมากมายดูไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าลายวอลนะครับแมทเทียลเนี่ยเราลองเลือกมาแล้วก็มาวางนะมันไม่เวิร์กแล้วก็กด Ctrl Z แบ็คกลับไปก็ได้นะครับสำหรับแมทเทียลเนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับ Colorเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็คือเลือกสีธรรมดานี่แหละเราจิ้มเอาเองก็ได้อันนี้เราไม่ได้ใช้อะไรนะครับเท็กเจอร์ยังข้ามไปก่อนละกันนะครับอันนี้จะมาดูต่อก็คือ environment นะครับก็คือไอ้ตัว HDRI ที่อธิบายไว้ environment เนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่นะครับมันจะเป็นห้องสีขาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟสตูดิโอ2ดวงแบบเนี้ยไม่รู้เป็นห้องจริงหรือว่าสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรมทีดีไม่รู้ทำขึ้นมาอย่างไรแต่มันจะเป็นแบบนี้สามารถหมุนได้นะครับถ้าแรงกำเนิดแสงเนี่ยมันอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราสามารถหมุนได้หมุนแรงกำเนิดแสงได้เงาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทางไปนะครับวิธีการหมุนเนี่ยหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับฝั่งเมนูฝั่งนี้หรือว่าหมุนที่หน้าจอเนี่ยกดคอนโทรลแล้วก็เมาส์ซ้ายนะครับก็จะหมุนได้เหมือนกันสังเกตดูด้านบนดีกว่าจะเห็นชัดนะว่ามันจะค่อยๆหมุนไปพอมันหมุนไปแล้วเนี่ยทิศทางของเงาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราก็ไปเลือกเอาทิศทางที่เราคิดว่ามันโอเคประมาณนี้อันนี้การหมุนตัว environment หรือว่าตัวบรรยากาศจำลองนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้นะครับไปที่เมนู environment ตรงนี้ทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพวก resource เป็นพวกของที่เราจะมา modify นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการปรับค่านะครับเราใส่แล้วก็มาปรับค่าต่อฝั่งนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองใส่ลงไปนะอันนี้เป็นป่าหมาป่าก็ต้องอยู่ในป่าไปปุ๊บพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกแอพพลายไปด้วยไอตัว HDRI map ตัวนี้แล้วมันก็จะแมปเป็นโดมวงกลมครอบทั้งหมดเลยเพราะว่าเวลามันสแนปมาเนี่ยมันสแนปออกมาจากวงกลมนี้ฮะแล้วคลี่ออกมาพอออกมาใส่ปุ๊บก็กลับสภาพเดิมคือจากที่มันคลี่ออกมามันก็หดกลับมาเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับครอบอยู่นะครับผมจะให้ดูว่ามันครอบอยู่ยังไงครอบเป็นโดมอยู่แบบนี้นะปกติแล้วเนี่ยไอตัวไฟล์ HDRI เนี่ย
เราจะไม่ค่อยเอามาใช้เป็นแบ็กกราวด์จริงๆหรอกเพราะว่า1ก็คือมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น2คือมันก็ไม่ได้แมทช์กันตรงกับพื้นที่มันยืนอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แล้วแค่อยากต้องการจะจำลองบรรยากาศที่เราอยากได้เฉยๆแค่นั้นเองนะครับให้เราดูแค่เฉพาะตัวโมเดลของเรานะครับก็พอแล้วก็ความองศาของแสงนะครับให้มันเหมาะกับที่เราชอบนะครับรวมถึงความสว่างนะครับแค่นี้นะครับส่วนที่มันติดอยู่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดมันออกไปปกติเราจะไม่ค่อยปล่อยมันไว้หรอกนะครับจะปิดมันออกไปวิธีการปิดมันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เมนูถัดไปนะครับก็คือ Black Page Environment เราก็ลองเลือกดูนะว่าไหนใส่แล้วมันให้แสงเราที่ดีนะครับใส่แล้วมันไม่เหมือนกันนะครับใส่อันนี้ปุ๊บก็เป็นแสงออกสีเย็นๆ6โมงนะครับใส่นี้เข้าไปก็ออกมาเป็นเนี่ยเป็นแบบที่เห็นนี่แหละไม่รู้กี่โมงนะครับแถวไหนก็ไม่รู้ลองอ่านดูก็ได้ว่าเขาถ่ายอยากแถวไหนโอ้อันนี้เป็นภูเขาเลยนะครับก็จะออกเย็นๆหน่อยเป็นแบบฟ้านะครับผมใส่ไอ้ต้นไม้ไปนี่แหละดีแล้วเอ็ดยังไงนะครับเลือกเอาตามความชอบแล้วเมนูถัดมาคือ Black Page ก็คือรูปภาพนั่นแหละรูปภาพธรรมดาเลยนะครับใส่วิธีการใส่ก็ลากเอามาวางแค่นั้นเองนะครับพอลากเอามาวางเนี่ยตัวเนี้ยมันจะติดไปกับรูปเลยเหมือนกับเราใช้ Photoshop แล้วก็โดยที่เอาไอ้ตัวเนี้ยมาวางเพื่อให้มันแมทกับมุมมองเลยเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวจะลากโต๊ะไม้นี่โต๊ะไม้ลากมาแล้วก็วางปุ๊บนี่ไอ้ตัวเนี้ยก็จะเหมือนกับว่าวางอยู่บนรูปภาพ JPEG รูปนี้เลยนะครับเราก็แค่ปรับมุมมองนะครับให้มันแมทกับเปอร์สเปกทีฟด้านหลังนะครับอาจจะปรับความสว่างนะครับเพื่อให้มันแมทกับรูปภาพด้านหลังนะเพราะรูปภาพด้านหลังมันสว่างสามารถปรับความเข้มของเงาได้นะครับตอนนี้มันเป็นสีดำครับเข้มน้อยลงก็ให้มันเป็นสีเทาหรือปรับเอฟเฟกต์อะไรอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะครับอันนี้คือ Black Page นะครับอย่าเพิ่งไปปรับมันแล้วกันอันนี้อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ดูนะครับดูแค่ฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนเป็นนี่ในโรงงานเราสามารถคือโปรแกรมมันก็ไม่ได้ทำมารองรับสำหรับงานคาแรคเตอร์ที่เอาไว้ทำสำหรับหนังอย่างเดียวนะหรือเกมอย่างเดียวนะครับมันเอาไว้ใช้กับงานพวกอินทีเรียงานสถาปัตย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะบางทีอาจจะไม่เข้ากับเราก็ไม่ต้องเอามาใส่นะครับเช่นวัตถุที่มันเป็นเรียลลิสติกหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอามาใส่มันมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คืออินทีเรียนะครับหรือว่าเลือกเป็นเอาท์ดอร์ก็ได้เลือกเป็นทะเลทรายก็ได้หมาป่าก็อยู่กลางทะเลทรายเลยหรือว่าเป็นถนนนะครับเวลาลากไอ้ตัวแบ็คเพจมาใส่เนี่ยหน้าจอมันจะปรับไปตามขนาดของรูปนะครับรูปมันขนาดเท่าไหร่มันก็ปรับตามให้นะครับเพราะมันจะได้พอดีขอบรูปเลยนะครับมันขึ้นมาให้เซฟแล้วก็เซฟมันซะหน่อยรวมถึงแล้วก็ไปสามารถทำรูปของเราเองมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าไปโหลดมาก็ได้นี่ผมก็ไปโหลดไปเปิด Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า image backgroundนะครับพูดเราจะเอาอันนี้ให้มันเป็นอาร์ตแล้วก็เซฟมาดีหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าอาร์ตนะครับวิธีการเอารูปของเราไปใส่เนี่ยอันนี้คือรูปในโปรแกรมครับถ้าเราจะรูปของเราไปใส่แล้วก็
มาที่เมนูด้านขวานะครับแล้วก็เลือก Browse รูปของเราลองดูว่ามันโอเคไหมดูแล้วมันไม่โอเคนะครับก็เปลี่ยนรูปอื่นนะครับเราลองรูปอื่นดูนี้สิเป็นแนวแบบอวกาศไม่เข้านะครับนี่ผมว่าอันนี้เข้าสุดละสีเหลืองนี่จะค้างไอ้ลูกสีเหลืองเมื่อเช้าใช้ไปแล้วไม่เอาละสีฟ้าแล้วกันจริงๆแสงบรรยากาศเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะครับมันคือแสงจากรูปนี้แต่พอไอ้ตัวแบ็คเกรดเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันมีอิทธิพลกับดวงตาเราทำให้เรามองว่าเอ๊ะเหมือนภาพมันเปลี่ยนโทนสีนะคือมันก็เปลี่ยนแหละแต่ว่าไอ้ตัวแสงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนโทนสีแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราให้เราดูเฮ้ยมันเป็นโทนเย็นขึ้นมานะครับตามโทนที่เราใส่รูปภาพอันนี้คือ black page นะครับก็คือรูปภาพธรรมดานี่แหละลากจากอันเนี้ยเอามาใส่ก่อนก็ได้พอลากเสร็จปุ๊บเบลเลือกตรงนี้นะครับเลือกไฟล์ของเรามาใส่เมนูด้านซ้ายเนี่ยหมดแล้วนะครับเอาแค่นี้ก็พออันนึงสตูดิโอไม่ต้องไปลองหรอกมั้งสตูดิโอก็ง่ายๆธรรมดาแล้วก็ตัวของโปรแกรมนะครับ KeyShot เราก็ไม่ต้องไปใช้ของ KeyShot ก็ได้เราก็ใช้ของเรานี่แหละสีฟ้ากลับมาเหมือนเดิมโอเคทีนี้เมนูด้านซ้ายเนี่ยคร่าวๆแค่นี้นะครับมาดูเมนูด้านขวานะครับอันแรกคือซีนเนี่ยก็จะประกอบด้วยโมเดลอ็อบเจกต์ที่วางอยู่ในซีนนะครับเราก็สามารถเลือกได้ส่วนใหญ่เราเลือกได้ถ้าเกิดเราตั้งชื่อให้มันนะครับว่าหัวแขนขาตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราไม่ได้ตั้งชื่อให้มันก็ดูไม่ออกว่ามันคือชิ้นส่วนไหนนะครับเราก็ไม่ต้องไปเลือกตรงนี้ก็ได้เราเลือกที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับเลือกซีนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกแมทเทียลได้นะครับแมทเทียลเนี่ยมันจะติดอยู่กับอ็อบเจกต์นะครับถ้าเราดับเบิลคลิกที่อ็อบเจกต์ไหนก็จะแสดงแถบแมทเทียลนั้นออกมาอันที่หนึ่งนะหรือให้เราไปที่แถบแมทเทียลก็ได้อยู่ข้างล่างตรงนี้แมทเทียลดับเบิลคลิกที่แมทเทียลเลยก็ได้นะครับก็จะไปสู่หน้าจอที่เราจะปรับแต่งแอดจัดแมทเทียลชนิดนั้นยังไม่ต้องไปปรับมันแล้วกันมันต้องอธิบายว่าค่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับเราก็เลือกพรีเซตมาก็ได้แล้วก็หรือว่าไม่งั้นก็ลองปรับเล่นดูกันดึงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูเล่นกันรับเนี่ยนะครับก็คือค่าที่มันไม่เรียบนะรับแล้วก็ refractive index นะครับก็ค่าหักเหแสงนะครับไม่ต้องไปปรับมันแล้วกันข้ามไปเป็น environment ตัวนี้หมวดเดียวกันนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรีซอร์สฝั่งขวาเนี่ยเป็นการปรับนะครับเป็นการเพิ่มเติมแก้ไขนะครับเรามาดูก่อนว่า environment เนี่ยมันปรับอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือความสว่างนะครับปรับให้มันสว่างปุ๊บแสงมันก็จะสว่างขึ้นถ้าปรับให้มืดมันก็จะมืดไอ้พวกวัตถุที่มีแสงเนี่ยพวกไฟเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับสถานที่ที่มืดๆนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่เรืองแสงออกมาอันนี้เดี๋ยวเราค่อยปรับ
ละเอียดกันอีกทีนึงนะครับต่อมาคอนทราสต์ก็อันนี้มันจะมีผลกับการที่รีเฟกต์เข้าไปที่ตัววัตถุนะครับก็ลองเลื่อนสไลด์บาร์แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของมันเอาแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรก็คือความเข้มความสว่างไซส์ก็ไม่ต้องไปปรับมันก็ได้นะครับความสูงไม่ต้องโรเทชันก็เหมือนที่เราหมุนที่เราใช้กดคอนโทรลแล้วก็เมาส์ซ้ายเหมือนกันนะครับถัดลงมาเนี่ยก็คืออันที่เราใช้งานเมื่อกี้นี่แหละคือเราสามารถเลือกได้ถ้าเราเลือกให้มันแสดง environmentนะครับเราก็เลือกอันบนนะครับก็แสดงป่ากลับมาเหมือนเดิมถ้าจะให้เลือกแสดงแบ็คเพจเราก็เลือกอันล่างก็แสดงปิด environment หายไปแสดงเป็นแบ็คเพจออกมาอันกลางคือสีพื้นนะครับ color นะเราจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะนี่คือสีพื้นธรรมดานะครับถ้าลองปรับไอ้นู่นก็แล้วไอ้นี่ก็แล้วไม่ถูกใจนะครับใส่สีพื้นไปนะครับจะได้จบนี่สีดำๆแบบนี้ลองดูผมจะใส่เป็นแบ็คเพจนะครับตัวนี้เลื่อนลงมาก็จะเป็นพวก post effect นะครับเป็นเอฟเฟกต์เสริมนะครับเช่นพวก occlusion นะครับพวกที่occlusion ก็เหมือนกับว่าซอกหลืบนะครับอันนี้ occlusion ลงไปที่ shadow ที่พื้นครับออกมาผลออกมาเป็นแบบเนี้ยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับแล้วก็ cloud effect ก็คือเห็นไหมมันจะเหมือนพื้นเนี่ยลงแว็กขัดเงาหน่อยแล้วก็มี effect ลงมาด้านล่างนะครับงานที่ดีสมัยเมื่อ5ปีที่แล้วชอบใช้กันนำโดยบริษัท Apple นะครับก็จะชอบเอาโปรดักต์ของเขามาวางกับพื้นขัดเงานะครับแล้วก็รีเฟกต์ลงด้านล่างเดี๋ยวนี้ก็เลิกทำไปแล้วนี่คือ environment นะครับถัดไปเป็น lighting มาเริ่มจริงๆเป็นอันละ lighting เนี่ยเอาง่ายๆก็คือความสวยงามของการเรนเดอร์นะครับซึ่งตัวคีย์ช็อตเนี่ยมันจะรวมเป็นพรีเซตไว้ให้เรามีอยู่ไม่กี่ตัวให้เราเซตนะครับเราก็ไม่ต้องไปเซตเยอะหรอกเพราะว่ามันปวดหัวนะครับเราก็เอาที่พรีเซตเขามีให้นี่แหละไล่ตามความละเอียดแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความเร็วในการเรนเดอร์จากบนลงล่างนะครับอันแรก performance mode นะครับก็เร็วสุดเลยนะครับแสงเสริงเงาอะไรไม่มีเลยนะครับเอาไว้สำหรับใช้งานเวลาเราจะหมุนมุมกล้องอะไรหามุมกล้องนะครับนี่อันแรกอันที่สองคือ basic ก็คืออันที่เราเห็นอยู่ปกตินะครับอันนี้ก็ความสวยงามพอใช้ได้นะครับความเร็วใช้ได้นะครับเหมาะกับงานทั่วๆไปที่ไม่ได้มีการมีแสงมีอะไรจัดสงจัดแสงอะไรมากมายนะครับขอผมข้าม environment ไปอันหนึ่งอยากกลับไปแล้วกันอันที่3คือ product นะครับสังเกตดูค่า setting เนี่ยอันแรกไม่มีอะไรเลยนะครับปิดหมดเลยอันที่สองเปิดมาอันหนึ่งนะครับ self shadow นะครับแล้วก็เซตอันอื่นไว้ต่ำๆอันที่สาม product นะครับลองกดดูแสงไฟเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วมันสว่างขึ้นมาอ
ฮะเอาอันไหนดีเอาแบบเพจดีกว่าเอาสตูดิโอดีกว่านี่นี่แล้วกันนะครับเห็นไหมว่าจากเบสิกมาโปรดักต์เนี่ยความสวยงามมันก็ต่างกันนิดนึงครับสังเกตดูตรงไฟนะครับเบสิกเนี่ยไฟมันไม่ค่อยเดืองแสงเท่าไหร่พอปรับมาเป็นโปรดักต์ปุ๊บค่าต่างๆมันถูกเซตเพิ่มมากขึ้นนะครับค่าการเด้งของแสงนะครับการรวมถึงหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกเปิดใช้งานนะครับก็จะสวยขึ้นนะครับให้เราใช้ประมาณโปรดักต์นี้ก็พอไม่ต้องไปอินทีเรียนะครับใช้ก็ได้นะครับลองดูผลของมันนะครับหรือว่าจิวเวลรี่นะครับก็ลองดูผลของมันแต่ว่า2อันหลังเนี่ยเซตติ้งมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็จะเปลืองเวลาเราเปล่าๆผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ใช้โปรดักต์ก็ได้หรือถ้าเราไม่ได้มีแสงเงาอะไรมากไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากเราใช้เบสิกก็ได้นะครับพอดีอันนี้มันมีไฟอยู่นะครับก็เลยจะตั้งเป็นโปรดักต์ตั้งเป็นโปรดักต์นะครับเมื่อกี้ข้ามเอนวอลเลเมนต์ไปนะครับมันสามารถใส่ไฟเสริมได้นะครับโดยการใช้กลับมาที่เอนวอลเลเมนต์นะพอดีผมลืมโดยการใช้ HDRI Editor ตัวนี้เราสามารถใส่ไฟล์ได้เลยกันพินนะครับกดพินพินปุ๊บจะมันจะมีจุดพินออกมาเราสามารถลากดวงไฟดวงนี้ไปตามตำแหน่งได้มันอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวจะปรับสีให้มันเป็นสีม่วงชมพูแล้วกันพอลากผ่านไปปุ๊บมันก็จะเห็นว่าชิ้นงานเราเนี่ยมีสีชมพูแทรกเข้ามาไม่ค่อยเห็นอีกขยายมันแล้วกันขยายที่เรเดียสขยายมันใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วปรับ brightness เพิ่มไหมเยอะเลยนี่เห็นไหมเห็นยังมีสีชมพูเข้ามาเจือตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เวอร์เกินนะครับลดลงหน่อยเวลาเราปรับทิศทางของไฟเสริมตัวนี้เนี่ยมันดูยากนะครับว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ลองเลื่อนแล้วก็ดูผลของมันเอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่คลี่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมจะเสริมไปตรงนี้อันนึงอาจจะเสริมอีกอันนึงตอนนี้เป็นสีเหลืองเสร็จแล้วขยายซ้ายขยายไบรท์เนสนะครับเสร็จแล้วปรับฟอร์ออฟหน่อยให้มันเบลอมันก็จะออกมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมว่ามันควรจะเป็นสีตรงข้ามเอาเป็นสีเขียวสวยไม่รู้ละลองปรับเล่นกันดูนะครับสำหรับ HDRI Editor ตรงนี้เสร็จแล้วเรากลับไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมปล่อยมันค้างไว้แบบนี้แหละกดโอเคไปนะครับพอเราใส่ไฟเพิ่มไปเนี่ยบางทีฉากมันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ปรับไบเนสลงมา
คไฟนะครับปรับตามพรีเซตเลยตรงนี้ไม่ต้องไปปรับมันแล้วมันไม่มีผลอะไร14กับ10อะไรเงี้ยไม่ต่างกันอันสุดท้ายนะครับอันนี้สุดท้ายละก็คือกล้องนะครับเราสามารถเซตกล้องตามจุดต่างๆค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วเวลาเราเรนเดอร์เนี่ยกดทีเดียวนะครับให้มันเรนเดอร์ทุกกล้องเนี่ยออกมาพร้อมกันได้เลยนะครับก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งหมุนมุมทีละมุมแล้วก็กดเรนเดอร์ทีละครั้งนะครับวิธีการใช้งานนะครับกล้องนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ถูกเซตใช้งานไว้สำหรับกล้องนะครับมันก็จะเป็นเขียนว่าฟรีคาเมล่าตรงนี้ก็คือคาเมล่าที่เราใช้หมุนไปหมุนมานี่แหละอันนี้คือฟรีคาเมล่านะครับเวลาจะใช้งานมุมกล้องเนี่ยเราต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับกล้องที่เราจะเรนเดอร์นะต้องสร้างขึ้นมาใหม่วิธีการสร้างก็กดไอคอนตรงนี้ที่มีเครื่องหมายบวกนะกด New Camera ขึ้นมากล้องที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะถูกเซฟมุมกล้องไว้ตามที่มันเห็นตอนที่สร้างเลยนะครับเซฟให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราเวลาเราจะปรับมุมมองอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปที่ฟรีคาเมล่านะครับแล้วก็หมุนแต่ถ้าหมุนไปแล้วหมุนไปหมุนมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันเราอยากจะกลับไปมุมที่เราเซตไปแล้วเราก็เลือกที่คาเมล่าที่เราเซตไปแล้วมันก็จะเด้งกลับมาถ้าฟรีคาเมล่าเนี่ยจะไม่เด้งนะครับฟรีคาเมล่าจะไม่เด้งมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราสร้างกล้องขึ้นมาอันนึงนะครับมันก็จะได้มุมนี้แหละนี่มุมนี้กับมุมนี้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี่ไม่เอาพอมันลบปุ๊บมันจะเด้งกลับไปที่ฟรีคาเมล่าเห็นไหมกลับมาที่คาเมล่าหนึ่งก็ได้ก็จะได้มุมเดิมนะครับเราเซตติ้งกล้องเนี่ยงานไฟนอลเนี่ยกำหนดไว้ให้ส่งนะครับ5รูปเราก็เซตไปเลย5กล้องนะครับผมรู้สึกว่าแบ็คเพจมันไม่สวยนี้ดีกว่านี้สวยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เข้ากว่านะผมว่าใช้นี้แหละอันนี้มันจะเข้มไปหน่อยอยากให้มันจางกว่านี้นิดผมว่าผมเอามาเทียบอื่นดีกว่าอันนี้นะครับเป็น drywallจะปรับสีเป็นสีเทาเงินนี่นะโอเคกล้องนะครับเราจะขอต้นไม้หน่อยเราจะเซตให้มัน5กล้องเลยนะครับอันนี้คาเมล่า1เนี่ยพอเรามีการหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันจะขึ้นว่าอันเซฟนะครับถ้าเราไม่เซฟทับนะครับมันก็จะยังค้างอยู่ที่มุมเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราสร้าง5กล้องเลยนะครับแล้วก็หมุนไปหามุมมองอื่นนะครับเสร็จแล้วกด New Camera นะครับก็จะสร้างเพิ่มมาอีกหนึ่งกล้องมุมด้านหลังนะครับ
กด New Camera นะครับสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งกล้องสร้างอีกหนึ่งกล้องอันสุดท้ายแล้วทำไงดีหมดมุมแล้วตรงนี้แล้วกันถ้าตรงนี้เราก็หาเทคหาอะไรมาใส่สร้างอีกหนึ่งกล้องนะครับได้แล้ว5กล้องแล้วจะขยับเนี่ยถ้าให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องไปขยับมุมกล้องที่ฟรีคาเมร่านะครับในกรณีที่เราจะขยับดูหรือขยับอะไรอย่างนี้นะคือฟรีคาเมร่าจะไม่เป็นกระทบกับกล้องที่เราเซตไว้แล้วส่วนกล้องที่เราเซตไว้แล้วนะครับสมมุติเราขยับนิดนึงเรารู้สึกว่ามันมุมมันเอียงน้อยไปหน่อยเราขยับเพิ่มถ้าเราขยับเพิ่มแบบนี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราต้องเซฟนะครับไม่งั้นมันจะกลับไปที่มุมเดิมก็คือตอนที่เรายังไม่ได้ขยับนะครับขยับเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็เซฟก็จะได้มุมใหม่เดี๋ยวพักก่อน10นาทีนะครับแล้วก็กลับมาดูที่การปรับแต่งกล้องต่ออีกนิดเดียวนะครับแล้วก็จะเรนเดอร์แล้วนะครับนิดเดียว